มาชมเขาข้ามกันต่อนะครับช่วงนี้ไปดูประเด็นทางด้านเศรษฐกิจกันครับคณะรัฐมนตรีมีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐพร้อมกับปรับสถานะบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นสถาบันการเงินเพื่อความคล่องตัวในการดําเนินงานและเห็นชอบยกเว้นภาษีสําหรับนโยบายธุรกิจเพื่อสังคมที่ดําเนินงานเพื่อสังคมไม่ต่ํากว่าร้อยละ70ของรายได้ ายอภิษักตันติวรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัตินโยบายธุรกิจเพื่อสังคมหรือโซเชียล n อนต์ r i ร e โดยมีเงื่อนไขคือบริษัทต้องนำเงินรายได้มาใช้ประโยชน์ทางสังคมหรือว่าการกุศลไม่ต่ำกว่าร้อยละ70ของรายได้จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ไม่ต้องเสียภาษีรวมถึงบริษัทที่เข้ามาเป็นนายทุนจัดตั้งหรือร่วมลงทุนในบริษัทโซเชียล n อนต์ r i ร e ยยังสามารถนำค่าใช้จ่ายนั้นมาหักลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน ขณะเดียวกันนั้นที่ประชุมอนุมัติแก้ไขพระราชาบัญญัติบตรรษัทค้ำประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบอสอยอให้เปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันการเงินเพื่อไม่ต้องนำหนี้ที่เกิดมารวมกับหนี้สาธารณะและให้การทำงานมีความคล่องตัวขึ้นพร้อมกับขยายอำนาจบสอยอเพื่อหาแหล่งเงินทุนได้ง่ายและกำหนดให้บสอยอสามารถสวมสิทธิแทนลูกหนี้กรณีเกิดเหตุการณ์ฟ้องร้องในกรณีต่างๆ คณะรัฐมนตรีครับยังมีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐซึ่งเป็นการกำหนดกรอบวินัยทางการเงินการคลังและกฎหมายประกอบในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้นโดยจะกำหนดวินัยการเงินการคลังเป็นการทั่วไปกำหนดหลักการดำเนินนโยบายการคลังกำหนดกรอบการคลังระยะปานกลางกำหนดวินัยของการคลังทั้ง6ด้านคือรายได้รายจ่ายแนวทางจัดทำงบการก่อหนี้การบริหารสินทรัพย์และการบริหารจัดการงบประมาณ ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานนโยบายการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ